ต้นมะขามสนามหลวงตอนที่20รัชกาลที่7นักประชาธิปไตยจอมปลอมรัชกาลที่6กษัตริย์วชิราวุธไม่มีพระราชโอรสทั้งที่พระองค์อยากจะมีเพื่อสืบสันตติวงศ์หรือสืบบัลลังก์เพราะไม่อยากให้น้องเป็นอยากมีลูกให้ลูกเป็นแต่ว่าพระองค์มัวแต่ไปหลงเพลิดเพลินกับมหาดเล็กผู้ชายจนลืมมีเมียลืมมีลูกพอในปลายรัชกาลก็อยากจะมีแต่เมื่อล้มป่วยทรงพระประชวนหนักมเหสีก็กำลังจะประสูติหรือกำลังจะคลอดกำลังจะออกลูกในสมัยนั้นไม่มีอุลตราซาวด์ไม่มีการไปตรวจครรภ์ล่วงหน้าดูว่าเป็นผู้หญิงหรือผู้ชายเป็นเพศอะไรไม่สามารถรู้ได้คือถ้าได้ลูกชายก็จะมีการแสดงความยินดีโดยการประโคมแตรสังเป่าแตรเป่าสังถือว่าเป็นต้อนรับเทพเจ้าองค์ใหม่ที่มาเกิดแต่ถ้าได้ลูกสาวได้พระธิดาก็ไม่มีการประคบแต่สังแต่จะเป็นเพลงมโหรีเพื่อต้อนรับพระธิดาซึ่งถือว่าต่ำกว่าเพราะเป็นกษัตริย์ไม่ได้ในขณะที่รัชกาลที่6ทรงประชวรใกล้สวรรคตพระองค์ก็บรรทมประทับอยู่ข้างๆห้องประสูติแล้วพระองค์ก็ได้ยินเสียงมโหรีก็รู้แน่ชัดว่าพระเมสีประสูติพระองค์ก็น้ำตาไหลพรากคงจะเสียใจมากมีลูกตอนแก่ตอนป่วยหนักได้ลูกสาวรู้ว่าพระธิดาลูกของตนพระโอรสเป็นพระธิดาเป็นลูกสาวซึ่งพระองค์ก็ได้ตั้งชื่อเพราะว่ารัชกาลที่6ท่านมีชื่อเสียงทั้งเรื่องตั้งชื่อเขียนละครเรื่องผสมภาษาต้องยกให้ท่านเก่งตั้งชื่อลูกสาวคนนี้ว่าเพชรรัตน์ราชสุดาสิริโสภาพรรณวดีเนื่องจากรัชกาลที่6ไม่มีพระโอรสไม่มีลูกชายราชสมบัติจึงสืบทอดไปสู่น้องชายหรือพระอนุชาร่วมพระชนนีเดียวกันคือลูกของศรีพัชรินทราบรมราชชนนีรวมพ่อรวมแม่กันโดยนับเริ่มจากจักรพงศ์ภูวนาถแต่จักรพงศ์ภูวนาถสวรรคตเสียชีวิตไปแล้วในปี2463ถัดมาอัสดางเดชาวุฒก็เสียชีวิตเหมือนกันในปี2467ถัดมาอีกจุธาทุตก็สิ้นชีพไปก่อนหน้านั้นในปี2466เรียกว่าพี่น้องตายกันหมดเลยจึงเหลืออยู่คนเดียวน้องคนสุดท้องชื่อประชาธิปกเหลือคนเดียวครับแจ็คพอตโชคดีมากมามืดพี่ๆตายหมดมีข้อสังเกตว่าทำไมตายกันง่ายเหลือเกินก็จะไม่ตายง่ายได้ไงครับศรีพัชรินทร์มเหสีกับจุฬาลงกรณ์รัชกาลที่5มีพ่อคนเดียวกันคือรัชกาลที่4เชื้อสายใกล้ชิดก็เลยทำให้มีความเป็นไปได้ว่าลักษณะด้อยมันออกมาลูกหลานอายุสั้นทั้งที่เป็นผู้ดีเป็นถึงกษัตริย์นะครับเป็นลูกกษัตริย์เป็นเจ้าฟ้าเจ้าแผ่นดินแต่ตายง่ายเหลือเกินบางคนตายตอนเด็กบางคนตายตอนหนุ่มเฉลี่ยอายุ20เศษๆ20ต้นๆตายหมดก็เลยเหลือคนเดียวคือประชาธิปกโชคดีได้เป็นรัชกาลที่7อันนี้ว่ากันตามเรียกว่าสันตติวงศ์กฎมนเทียนบาทแต่คนที่มีอำนาจมากสุดในตอนนั้นก็คือบริพัตรสุขุมพันธ์เป็นเสนาบดีทหารเรือ
ทำให้ประชาธิปกไม่กล้าขึ้นนั่งบัลลังก์จนกระทั่งได้มีการตกลงกันว่าถ้าประชาธิปกรัชกาลที่7เนี่ยได้ขึ้นนั่งบัลลังก์แล้วถ้าไม่มีโอรสไม่มีลูกชายก็จะยอมให้จุมพจน์พงษ์บริพัตรซึ่งเป็นพระราชโอรสคนโตองค์โตของบริพัตรสุขุมพันธ์ขึ้นครองราชตกลงกันอย่างนี้นะครับรอ7ไม่มีลูกเอาลูกของบริพัตรที่ชื่อจุมพจน์พงษ์บริพัตรขึ้นเป็นรอ8เนื่องจากประชาธิปกเป็นกษัตริย์องค์แรกที่มีเมสีคนเดียวและเป็นน้องสุดท้องจึงไม่มีแววว่าจะได้ขึ้นครองราชสมบัติตอนนั้นพวกพี่ๆก็เลยเสนอให้ไปบวชแปลดีทั้งศาสนาเพราะเป็นน้องคนสุดท้องพี่ๆต้องเป็นกษัตริย์ก่อนบังเอิญพี่ๆทายหมดประชาธิปกไม่ยอมไปบวชครับบอกว่ามีคู่รักมีคู่มั่นอยู่แล้วจึงแต่งงานอาภิเษกสมรสกับลำไพพรรณีแต่แต่งงานแล้วก็ไม่มีแนวโน้มว่าจะมีลูกเป็นราชทายาทคล้ายๆว่าจะเป็นหมันเมื่อรัชกาลที่7หรือประชาธิปกได้ขึ้นครองบัลลังก์ก็ได้ฟื้นอำนาจพวกเจ้านายทำการปลดพวกขุนนางอย่าลืมว่าขุนนางสมัยรัชกาลที่6แต่งตั้งไว้มากเป็นพวกผู้ชายชายหนุ่มหาดเล็กรัชกาลที่7ขึ้นมาก็ปลดพวกนี้ออกแต่ว่าประชาธิปกเป็นน้องคนสุดท้องไม่ได้มีแววจะได้เป็นกษัตริย์มาก่อนจึงไม่ได้เตรียมการไม่มีความคิดไม่มีวิสัยทัศน์เป็นของตนเองเพราะไม่ได้เตรียมตัวที่จะมาเป็นกษัตริย์จึงไม่มีความรู้ด้านการทหารเลยที่จริงแล้วประชาธิปกและการที่7เขียนภาษาไทยไม่ได้นะครับพูดได้อย่างเดียวแต่เขียนภาษาไทยไม่เป็นเพราะว่าตอนนั้นเนี่ยไปเรียนเมืองนอกนิยมแต่ภาษาอังกฤษเป็นน้องเล็กคนสุดท้องจะทำอะไรก็เกรงใจคนอื่นไปหมดมีแต่พี่ครับไม่มีน้องเป็นน้องคนสุดท้องจึงบริหารราชการแผ่นดินแบบไม่มีหลักการและเชื่อฟังญาติผู้ใหญ่มากเกินไปประชาธิปกเองนั้นหรือการที่7รู้ตัวดีว่าฐานะของตนกำลังเผชิญกับการเปลี่ยนแปลงของโลกที่กำลังเปลี่ยนแปลงไปเร็วมากสมัยนั้นเนี่ยประเทศต่างๆพวกราชวงศ์ถูกล้มล้างไปแล้วในหลายๆประเทศรัชกาลที่7ก็รู้ตัวดีครับว่าคงไม่รอดราชวงศ์จักรีมีสิทธิ์โดนล้มง่ายๆเหมือนกันเพราะตอนนั้นเป็นช่วงเกิดสงครามโลกครั้งที่1ต่อด้วยครั้งที่2เศรษฐกิจปั่นป่วนทั่วโลกส่งผลกระทบทั่วโลกเกิดภาวะข้าวยากหมากแพงรัชกาลที่7ได้สั่งตัดงบประมาณค่าใช้จ่ายของราชสำนักสั่งปลดข้าราชการออกเป็นจำนวนมากและลดเงินค่าใช้จ่ายส่วนพระองค์ลงไปครึ่งหนึ่งทำให้สถานะของรัฐบาลเนี่ยเริ่มดีขึ้นมาภายในปีเดียวและก็พยายามเข้าไปมีบทบาทในทางวิชาการคือเริ่มขยันขันแข็งเพราะรู้ตัวว่ากษัตริย์อยู่ยากต้องเอาใจนักวิชาการการประชุมต่างๆแล้วเป็นครั้งแรกที่มีการประทานปริญญาบัตรพระราชทานทั้งปริญญาบัตรทั้งกระบี่แก่นักเรียนในร้อยมีการถวายสัตย์ปฏิญาณตนมีการลื้อฟื้นพิธีกรรมต่างๆเพราะสถาบันกษัตริย์เริ่มหมดความศักดิ์สิทธิ์เริ่มหมดความเข้มแข็งแล้วเรียกว่าล้มละลายระนาดกันทั่วโลกทั้งนี้ก็เพื่อฟื้นฟูอำนาจและบารมีให้เหมือนรัชกาลที่5รัชกาลที่5เป็นยุคที่สถาบันกษัตริย์รุ่งเรืองมากเป็นองค์แรกที่สถาปนาระบบสุเมธสิทธิราชหรือฟื้นทั้งหมดที่จะเป็นไปได้ครับทั้งพิธีโกนจุกพิธีแลกนาวขวัญกฐินหลวงที่วัดอรุณราชวรารามพิธีขบวนแห่เรือใหญ่โตโมโหฬารเพื่อฟื้นพิธีกรรมส่งเสริมบุญบารมีของสถาบันกษัตริย์
รัชกาลที่7เองก็เริ่มทำการบูรณะวัดวารามต่างๆมีการบีบให้สื่อมวลชนหนังสือพิมพ์สารพัดสรรเสริญสถาบันกษัตริย์ใครวิพากษ์วิจารณ์สถาบันกษัตริย์ก็จะถูกข่มขู่คุกคามส่วนหนังสือพิมพ์ฉบับไหนนิยมสังคมนิยมนิยมระบอบสาธารณรัฐระบอบประชาธิปไตยก็จะถูกสั่งปิดแต่ในสมัยรัชกาลที่6ที่เพิ่งผ่านพ้นไปนั้นมันมีเหตุการณ์ต่างๆที่มันย่ำแย่ลงไปเรื่อยๆสภาพการอะไรอย่างแย่ลงแย่ลงข้าราชการทุกคนถูกตั้งข้อสงสัยว่าจะเป็นพวกช่อชนทุจริตราชสำนักหรือสถาบันกษัตริย์เองก็เป็นที่ดูหมิ่นเกียรติชังเหยียดหยามไปทั่วครับรัชกาลที่6เนี่ยทำเรื่องน่าเกลียดไว้มากนั้นฉะนั้นมาติดพันถึงรัชกาลที่7ซึ่งไม่ได้มีความเป็นตัวของตัวเองไม่มีความเป็นผู้ใหญ่ไม่ได้มีความคิดก้าวหน้าอะไรเลยก็กินบุญเก่าตั้งแต่สมัยรัชกาลที่5ในปลายปี2470รัชกาลที่7ก็รู้ตัวดีว่าราชวงศ์จักรีกำลังถึงทางตัดพระองค์เองก็ไม่มีพระโอรสเราจะใครมาเป็นผู้สืบบัลลังก์มันลดลงทุกทีก็ใช้วิธีครับหาทายาทเพิ่มง่ายๆโดยการโปรดเกล้าให้มีการเลื่อนชั้นของเชื้อสายจักรีชั้นกลางให้มาอยู่ชั้นสูงจากหม่อมเจ้าอานันทมหิดลเนี่ยสถาปนาขึ้นมาเป็นพระองค์เจ้าอานันทมหิดลมีการเลื่อนชั้นของพวกเชื้อสายราชวงศ์จักรีชั้นกลางเพื่อให้มีสิทธิ์ในการสืบราชบัลลังก์คือต้องเป็นพระองค์เจ้าก็ทำการเลื่อนหม่อมเจ้าหม่อมเจ้าอนันทมหิดลพี่ชายรัชกาลที่9หรือการที่8เนี่ยแต่เดิมเป็นแค่หม่อมเจ้าและรัชกาลที่7ก็เลื่อนขึ้นมาให้เป็นพระองค์เจ้าเรียกเต็มๆว่าพระวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าอานันทมหิดลต้องเป็นพระองค์เจ้านะครับจึงจะเป็นกษัตริย์ได้เพื่อให้มีสิทธิ์ขึ้นครองราชเพราะตอนนั้นเนี่ยมันจะหมดพันแล้วจะหมดคนที่มีเพราะมันตายกันหมดเนื่องจากพี่น้องแต่งงานกันเองอายุสั้นอานันทมหิดลชื่อเล่นก็คือนันนะน้องชายที่เกิดตามมาก็พลอยได้อานิสงส์ไปด้วยคือหม่อมเจ้าภูมิพลก็ได้เป็นพระองค์เจ้าภูมิพลโดยได้กลายเป็นทายาทลำดับหนึ่งในขณะที่รัชกาลที่7ก็ยังไม่มีพระราชโอรสกลายเป็นว่ามหิดลเนี่ยกลายเป็นทายาทลำดับหนึ่งเพราะรัชกาลที่7ยังไม่มีพระโอรสสมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอเจ้าฟ้ามหิดลอดุลยเดชก็คือพ่อในหลวงแล้วครับนะชื่อมหิดลอดุลยเดชเพราะฉะนั้นวันที่สวรรคตคือ24กันยายน2472จึงเรียกว่าวันมหิดลเรียกง่ายๆว่าเป็นต้นตระกูลมหิดลแล้วครับนะคือพ่อในหลวงนี่ก็ถูกเรียกตัวกลับเพราะว่าเป็นทายาทลำดับหนึ่งเพราะฉะนั้นลูกๆ ก็เลยได้เป็นพระองค์เจ้าเลื่อนขึ้นไปเป็นเจ้าฟ้าลูกก็เลยได้เป็นพระองค์เจ้าลูกก็เลยมีสิทธิ์จะได้ครองบัลลังก์เพราะไม่อย่างนั้นแล้วคงจะสูญพันธุ์หาคนครองบัลลังก์ไม่ได้แล้วนะอย่างที่ทราบกันดีว่าสมเด็จพระบรมราชนกพ่อในหลวงเนี่ยสิ้นพระชนม2472เพราะฉะนั้นทายาทจึงตกอยู่กับลูกชายคนโตคือพระองค์เจ้าอานันทมหิดลเมื่อก่อนเป็นหม่อมเจ้าเลื่อนขึ้นมาตามพ่อครับเพราะเห็นว่าพ่อคือมหิดลอดุลยเดชได้ทำงานเสียสละไปเรียนเป็นแพทย์ดูแลคนเจ็บคนป่วยเสียสละก็ได้เลื่อนฐานันดรขึ้นมาลูกก็เลยได้อานิสงส์ไปด้วย
มีสิทธิ์ได้ครองบัลลังก์ปลายปี2473ได้เกิดวิกฤตการทางการเงินของสหรัฐส่งผลไปทั่วโลกรวมทั้งประเทศไทยหรือสยามตอนนั้นรายได้หลักของประเทศไทยหรือของรัฐบาลไทยก็คือภาษีจากการส่งออกและนำเข้าลดวบหาบเพราะต่างประเทศไม่มีกำลังซื้อรัชกาลที่7เสนอให้จัดเก็บภาษีรายได้ทั่วไปและภาษีทรัพย์สินแต่พวกราชวงศ์จักรีบรรดาเชื้อสายราชวงศ์ต่างปฏิเสธอย่างเด็ดขาดไม่ยอมให้จัดเก็บภาษีรายได้และภาษีทรัพย์สินซึ่งพวกตนครอบครองเป็นจำนวนมากแต่กลับบังคับให้มีการลดเงินเดือนและลดจำนวนข้าราชการลงเรียกว่าปลดข้าราชการขนาดใหญ่ข้าราชการพากันตกงานรวมทั้งตัดลดงบประมาณทางการทหารด้วยทำให้เกิดความโกรธแค้นไม่พอใจของพวกชนชั้นกลางในกรุงเทพพวกข้าราชการส่วนใหญ่โดนปลดโดนให้เกษียณออกจากราชการจึงมีกระแสการก่อกบฏจะล้มล้างการปกครองไปแล้วในที่สุดระบอบสมเด็จสิทธิราชของไทยหรือของสยามก็ต้องพ่ายแพ้แก่การปฏิวัติที่นำโดยคณะราษฎรเมื่อวันที่24มิถุนายน2475โดยในการยึดอำนาจในครั้งนั้นกระทำโดยชนชั้นนำล้วนๆได้แก่พวกข้าราชการที่มีการศึกษาสูงและนายทหารแต่ไม่มีการลุกฮือของมวลชนไม่มีคนพื้นๆจากชนบทเข้าร่วมแต่อย่างใดคือทหารข้าราชการยึดอำนาจจากกษัตริย์โดยใช้จังหวะที่เจ้าเผลอคือรัชกาลที่7ไปพักผ่อนหน้าร้อนประจำปีที่พระราชวังใกล้กังวลหัวหินนะซึ่งเป็นสถานที่ที่รัชกาลที่7ได้สร้างวังที่ริมชายหาดชื่อว่าวังใกล้กังวลนะเพราะคงจะมีเรื่องกังวลมากไปอยู่หัวหินประจวบคีรีขันธ์ในการยึดอำนาจนั้นพวกเชื้อสายเจ้าถูกจับกุมเรียกว่าถูกล็อกตัวโดยไม่ได้เกิดความรุนแรงหรือจับตัวไว้หมดแล้วก็สามารถทำการปฏิวัติยึดอำนาจได้สำเร็จภายในเวลาไม่ถึง24ชั่วโมงแบบสายฟ้าแลบไม่ทันรู้ตัววันที่โดนยึดอำนาจ24มิถุนายน2475นั้นตอนนั้นรัชกาลที่7กำลังเล่นกอล์ฟกับพระนางเจ้าลำไพพรรณีและในหน้าข้าอาวุธชาวอังกฤษในตอนเช้าวันนั้น
โดยไม่ได้ละแคะละคายเลยพระองค์ถึงกับอุทานว่าฉันว่าแล้วมันต้องยึดอำนาจจนได้การยึดอำนาจกำลังส่วนใหญ่มาจากกองทัพบกและกองทัพเรือฝ่ายที่ไม่นิยมกษัตริย์รวมทั้งพันธมิตรที่เป็นข้าราชการพลเรือนที่นำโดยนายปรีดีพนมยงค์คณะราษฎร2475ได้บุกยึดวังและจับกลุ่มพวกเจ้าระดับหัวแถวพร้อมทั้งยื่นข้อเสนอที่ปฏิเสธไม่ได้แก่รัชกาลที่7มีการออกแถลงการคณะราษฎรที่ดุดันเป็นประวัติศาสตร์มาจนถึงทุกวันนี้ซึ่งในปีดีพนมยงค์เป็นคนเขียนเองเป็นคนเขียนคนเดียวได้โจมตีรัฐบาลของกษัตริย์อย่างตรงไปตรงมาดุเดือดเผ็ดมันกล่าวหาว่ารัฐบาลของกษัตริย์ถือเอาราษฎรเป็นทาสเป็นไพร่เป็นขี้ข้าเป็นสัตว์เดรัจฉานต่ำกว่าหมาทงแดงหรือเปล่าโดยไม่นึกว่าเป็นมนุษย์แทนที่จะช่วยราษฎรกลับพากันทำนาบนหลังราษฎรหากเอาภาษีกรที่เก็บจากราษฎรไว้ใช้ส่วนตัวเป็นจำนวนหลายล้านบาทส่วนราษฎรนั้นกว่าจะได้แต่ละบาทแต่ละสตางค์แต่ละสลึงเลือดตาแทบกระเด็ดพอถึงข่าวเสียภาษีถ้าไม่มีเงินรัฐบาลก็ยึดทรัพย์ยึดที่ดินหรือถูกเกณฑ์ใช้แรงงานซึ่งเป็นเรื่องที่เกิดในสมัยรัชกาลที่7ก่อนหน้าการปฏิวัติ2475แต่พวกเจ้าไม่สนใจทำนาบนหลังโพนแท้ๆนั่งกินนอนกินอย่างสุขสบายขณะที่ประชาชนลำบากยากแค้นประกาศคณะราษฎรของในปีดีได้แถลงไว้ชัดเจนว่าราษฎรทั้งหลายพึงรู้เถิดว่าประเทศเรานี้เป็นของราษฎรไม่ใช่ของกษัตริย์ตามที่เขาหลอกลวงบรรพบุรุษของราษฎรเป็นผู้กู้ชาติให้ประเทศมีอิสรภาพแต่พวกเจ้ามันอ้างว่ามันเป็นคนกู้ชาติเรียกว่าชุบมือเปิบกวาดเอาทรัพย์สมบัติตั้งหลายร้อยล้านบาทด้วยวิธีการทำนาบนหลังคนสมัยนู้นหลายร้อยล้านบาทเทียบสมัยนี้ก็หลายหมื่นล้านหรือเป็นแสนล้านก็ว่าได้คณะราษฎรเห็นว่าการที่จะแก้ไขความชั่วร้ายก็โดยที่จะต้องจัดการปกครองโดยมีสภาให้กษัตริย์อยู่ใต้กฎหมายธรรมนูญการปกครองแผ่นดินกษัตริย์จะทำอะไรตามลำพังไม่ได้นอกจากจะได้รับความเห็นชอบจากสภาผู้แทนราษฎรคณะราษฎรได้แจ้งเรื่องนี้ให้กษัตริย์รัชกาลที่7ได้ทราบแล้วและกำลังรอคำตอบว่ากษัตริย์จะยอมไหมจะตกลงอยู่ใต้รัฐธรรมนูญไหมสมัยนั้นเรียกว่าธรรมนูญเนี่ยจะยอมอยู่ใต้ธรรมนูญการปกครองไหมถ้ากษัตริย์ตอบปฏิเสธหรือไม่ตอบภายในกำหนดเพราะความเห็นแก่ตัวว่าจะถูกลดอำนาจก็ต้องถือว่ากษัตริย์รัชกาลที่7ทรยศต่อชาติและคณะราษฎรก็จำเป็นที่จะต้องสถาปนาระบอบประชาธิปไตยที่ประมุขของประเทศเป็นบุคคลสามัญคือพูดง่ายๆว่าประมุขของประเทศไม่ใช่กษัตริย์ประชาชนเลือกกันเองหรือเป็นระบอบประธานาธิบดีนั่นเองถ้ากษัตริย์ไม่ยอมก็ไม่ต้องมีกษัตริย์อีกต่อไปแล้วชัดเจนครับรัชกาลที่9นี่ก็ไม่ยอมเพราะฉะนั้นก็ชัดเจนว่าไม่ต้องมีกษัตริย์อีกแล้วมีไปก็อย่างที่เห็นอยู่แล้วครับมีรัชกาลที่8ก็พอไปได้โดนรัชกาลที่9น้องชายเอาปืนยิงแล้วก็ครองราชจนถึงทุกวันนี้ไม่ยอมตายเป็นทรราชตั้งแต่วันแรกจนถึงวันสุดท้ายของชีวิตหรือเปล่ารัชกาลที่7ถามอย่างไรครับในเมื่อแพ้แล้ว
ในเมื่อถูกยึดอำนาจโดยไม่ทันรู้ตัวก็ใช้วิธีดึงเกมยืดออกไปไม่ยอมประกาศใช้พระราชบัญญัติธนูการปกครอง27 มิถุนายน 2475โดยได้ทรงเติมคำว่าชั่วคราวลงในพระราชบัญญัติ27 มิถุนายน 2475เพราะรัชกาลที่7รับไม่ได้ตรงที่ธรรมนูญฉบับนี้ประกาศว่าอำนาจสูงสุดเป็นของราษฎรผู้ใช้อำนาจแทนราษฎรมีทั้งหมด4ฝ่ายนะครับเท่าๆกันไม่ได้ใช้ผู้เดียวแบบรัชกาลที่9นี้นะครับผู้ใช้อำนาจแทนราษฎรประกอบด้วยกษัตริย์สภาผู้แทนราษฎรคณะกรรมการราษฎรและศาลโดยเท่าเทียมกัน4ฝ่ายนี้เท่ากันนะครับกษัตริย์ไม่มีสิทธิ์ไม่มีส่วนในการจัดตั้งรัฐบาลคณะราษฎรเป็นผู้แต่งตั้งสภาผู้แทนราษฎรและคณะกรรมการราษฎรในครั้งแรกครั้งแรกยึดอำนาจได้ต้องตั้งเองก่อนครับหลังจากนั้นจึงมาจากการเลือกตั้งล้วนๆแม้ว่าจะไม่มีใครสามารถฟ้องร้องกษัตริย์ในศาลได้แต่สภาผู้แทนราษฎรสามารถไต่สวนและถอดถอนกษัตริย์ได้เขาเรียกว่ากษัตริย์เขาไม่เรียกว่าพระมหากษัตริย์นะครับ2475เขาเรียกกษัตริย์เฉยสภาสามารถไต่สวนเรียกกษัตริย์มาสอบสภาใหญ่กว่าศาลใหญ่ที่สุดไต่สวนถอดถอนกษัตริย์ได้และในการแต่งตั้งกษัตริย์ใครจะเป็นกษัตริย์เนี่ยจะต้องผ่านสภาให้สภาให้ความเห็นชอบเสียก่อนแม้จะมีกฎมณฑินบานสมัยโบราณในยุคเผด็จการสมเด็จพระสิทธิราชกฎมณฑินบาน2467ก็ตามต้องผ่านสภาเพราะถือว่าตำแหน่งกษัตริย์มันเป็นตำแหน่งสาธารณะเป็นตำแหน่งที่ประชาชนต้องเลี้ยงดูเพราะฉะนั้นจะต้องรับความเห็นชอบจากสภาแล้วสภาสูงสุดคือสภาไต่สวนกษัตริย์ได้ถอดถอนกษัตริย์ได้แต่สิ่งที่มันเกิดขึ้นก็คือว่ามันไม่ใช่การล้มล้างล้างบาปเหมือนในประเทศอื่นๆนะครับประเทศอื่นเขาปฏิวัติเจ้าเขาล้างหมดเลยบางทีเอาไปฆ่าเอาไปขังไม่ให้มีอำนาจอีกแล้วแต่2475เมื่อเกิดการปฏิวัติคณะราษฎรมีการจัดตั้งรัฐบาลใหม่ก็ยังมีพวกเจ้าอยู่ในนั้นคนที่ถูกตัดถูกกันออกไปมีเพียงคนเดียวครับที่ถูกในประเทศทั้งหมดเนี่ยทั้งประเทศมีเจ้าคนเดียวที่ถูกในประเทศก็คือเจ้าฟ้าบริพัตรสุขุมพันธ์อดีตผู้บัญชาการกองทัพคนนี้เป็นคนคุมกำลังเพราะฉะนั้นเล่นงานคนนี้คนเดียวนอกนั้นมันไม่เอาไหนคนที่เอาไหนมีคนเดียวครับเจ้าฟ้าบริพัตรสุขุมพันธ์อดีตผู้บัญชาการกองทัพถูกในประเทศเป็นคนเดียวเอาใครมาเป็นนายกเอาพญามโนปกรณ์นิติธาดามาเป็นนายกรัฐมนตรีก็ไม่ทราบว่าจะเปลี่ยนแปลงไปทำไมเพราะเป็นคนของเจ้า 100% เป็นอดีตองคมนตรีในระบอบเก่าพระยาศรีวิสารวาจาผู้นิยมเจ้าอูต้าโรยาลิสคลั่งเจ้าขนานแท้เลยพวกเจ้าขนานแท้เนี่ยพระยาศรีวิสารวาจาได้เป็นรัฐมนตรีต่างประเทศแล้วมันจะเปลี่ยนแปลงไปทำไมล่ะครับหลังจากนั้นไม่กี่วัน30 มิถุนายน 2475 2 วันหลังการเปิดประชุมสภารัชกาลที่7ได้แจ้งต่อคณะรัฐมนตรีว่าพระองค์มีสุขภาพไม่ดีสายพระเนตรแย่สายตาแย่มองไม่ค่อยเห็นครับมีปัญหาเรื่องตากำลังคิดจะสละราชสมบัติที่จริงแล้วเนี่ยถ้าออกไปเนี่ยคนที่น่าจะได้เป็นที่สุดก็คือลูกของบริพัตรนะครับตาที่ตกลงกันนะ
แต่บริพัตรเองถูกรัฐบาลสั่งในประเทศดังนั้นรัชกาลที่7จึงจำเป็นต้องเสนอชื่อทายาทตอนนั้นมหิดลเนี่ยอดุลยเดชพระราชบิดาสิ้นพระชนม์ไปแล้วนะครับสิ้นพระชนม์ไปก่อนหน้านั้น2ปีกว่าๆกับ3ปีมหิดลอดุลยเดชตายไปแล้วเนี่ยก็เลยเสนอลูกชายคนโตของเจ้าฟ้ามหิดลคือพระองค์เจ้าอานันทมหิดลวัย6ขวบแล้วก็มีแถมท้ายครับบอกว่ารัฐบาลอย่ากดดันมากนะไม่อย่างนั้นแล้วพระองค์จะสละราชบัลลังก์เอาตำแหน่งมาคูครับคิดว่าถ้าสละราชบัลลังก์สารสมบัติแล้วเนี่ยรัฐบาลจะอยู่ยากเพราะประชาชนยังนิยมกษัตริย์อยู่คณะราษฎรก็พยายามไกล่เกลี่ยอมชอมประนีประนอมไม่อยากให้มีเรื่องครับเพราะมันเป็นระยะแรกของการเปลี่ยนแปลงการปกครองพยายามหว่านล้อมราชการที่7ให้คุยกันดีๆครับไม่ใช่อะไรก็ขู่ว่าจะสละราชบัลลังก์สละราชสมบัติใครมาเป็นก็ช่างมันแต่พวกขุนนางเก่าพยายามยุแย่ใส่ร้ายว่าในปีดีเป็นคอมมิวนิสต์มีสมุดปกลงปกเหลืองนะขณะที่รัชกาลที่7เองนะก็ไม่ได้เป็นตัวของตัวเองเป็นน้องคนสุดท้องก็เชื่อฟังผู้ใหญ่มีคนยุก็รับลูกครับแล้วตัวเองก็เป็นอย่างนั้นด้วยคือไม่ยอมเปลี่ยนแปลงการปกครองอยากแกเป็นใหญ่เหมือนเดิมมารัชกาลที่6ที่5รัชกาลที่7เองก็ได้มีการแอบเจรจาหาการสนับสนุนจากอังกฤษและอเมริกาเอาต่างประเทศมาหนุนแล้วมันจะทำได้หรือครับเนี่ยเพราะว่าต่างประเทศเขาเป็นประชาธิปไตยกันหมดแล้วในเดือนกันยายนในปีนั่นเอง2475พวกเจ้านายเชื้อพงระดับสูงก็ได้ยกเรื่องการสละราชบัลลังก์มาข่มขู่คณะราษฎรอีกครั้งนะขู่ว่ารัฐธรรมนูญจะต้องเป็นที่พอใจของทางวังมิฉะนั้นก็อาจจะเกิดสงครามตามมาโดยมีมหาอำนาจต่างชาติเข้าร่วมด้วยรัฐธรรมนูญฉบับถาวร10ธันวาคม2475เนื้อหาส่วนใหญ่จึงยอมตามความต้องการส่วนใหญ่ของวังหรือของเจ้ายอมครับเพราะมันขู่นะมันขู่อ่ะยอมกันไปก่อนค่อยไปว่ากันทีหลังกษัตริย์ยังคงเป็นจอมทัพไทยผู้ใดจะล่วงละเมิดมิได้การสืบราชบัลลังก์เป็นไปตามกฎมณฑลบาลปี2467สมัยรัชกาลที่6นะครับเปลี่ยนแปลงการปกครองแล้วนะแต่ใช้กฎมณฑลบาลตั้งกษัตริย์เนี่ยเพื่อประกันว่าราชวงศ์จักรีจะต้องเป็นสายเลือดจุฬาลงกรณ์รัชกาลที่5เท่านั้นครับไม่รู้สายเลือดมันดียังไงนะ
ต้องมาจากรัชกาลที่5เท่านั้น1เดือนหลังจากนั้นเนี่ยรัชกาลที่7พร้อมด้วยพระยามโนปกรณ์นายกรัฐมนตรีและศรีวิสารวาจารัฐมนตรีว่าการกระทรวงต่างประเทศก็ได้ฉวยโอกาสที่นายปรีดีพนมยงค์เสนอร่างเข้าคงเศรษฐกิจให้รัฐบาลเป็นฝ่ายควบคุมปัจจัยการผลิตที่ดินและเงินทุนในปีดีไม่ได้อยู่ๆเสนอเองนะครับแต่เขาให้ในปีดีไปร่างมอบหมายในปีดีให้ไปร่างเข้าคงเศรษฐกิจว่ายึดอำนาจได้แล้วเนี่ยจะบริหารการเศรษฐกิจอย่างไรในปีดีการร่างออกมาก็ให้เป็นของประชาชนทั้งประเทศให้รัฐบาลดูแลควบคุมปัจจัยการผลิตที่ดินเงินทุนจะได้ไม่ถูกผูกขาดด้วยพวกศักดินาตรงนี้แหละครับมันมีลักษณะคล้ายๆจะเป็นสังคมนิยมคล้ายๆจะเป็นแนวคอมมิวนิสต์พอเสนอนี่ก็เข้าทางเลยครับพวกนิยมระบอบกษัตริย์โบราณเนี่ยนิยมเผด็จการกษัตริย์ถือเอาประเด็นที่ในปีดีเสนอร่างเข้าโครงเศรษฐกิจหรือสมุดปกเหลืองเอามาโจมตีในปีดีอย่างขนานใหญ่ขยายผลครับบอกไอ้ปีดีเป็นคอมมิวนิสต์รัชกาลที่7ก็ขู่จะสละบัลลังก์อีกครั้งหนึ่งโดยอ้างครับว่าแผนเข้าโครงสีของในปีดีมันเป็นคอมมิวนิสต์เป็นแบบสตาลินเป็นโบลเชวิกเป็นโซเวียตผมนี่ขนานแท้เลยเอาคนไปไถนายึดทุกอย่างเป็นของรัฐและก็สั่งพระยามโนปกรณ์นายกรัฐมนตรีให้ปลดพวกคณะราษฎรออกจากครม.ทั้งหมดเลยแล้วก็ประกาศห้ามข้าราชการเป็นสมาชิกพรรคการเมืองฉวยโอกาสเพราะว่าตั้งใจมานานแล้วจะเอาคืนขณะนั้นครอบครัวมหิดลราชวงศ์มหิดลก็ถูกส่งตัวไปโลซานประเทศสวิตเซอร์แลนด์เพื่อความปลอดภัยคณะราษฎรก็ตอบโต้ด้วยการเสนอเปิดอภิปรายไม่ไว้วางใจคือทำอย่างนี้มันเกินไปจะเปิดอภิปรายไม่ไว้วางใจมโนปกรณ์ที่ศรีธารารัชกาลที่7ก็ช่วยรัฐบาลมโนปกรณ์พวกเดียวกันครับสั่งปิดสมัยประชุมสภาวันที่1เมษายน2476ปฏิวัติยังไม่ถึงปีนึงเลยครับฝ่ายนิยมเจ้าก็ได้เลื่อนตำแหน่งพรรคพวกของตนเข้าคุมอำนาจบริหารรัชกาลที่7ลงพระนามประกาศใช้กฎหมายต่อต้านคอมมิวนิสต์เพื่อจะเอาผิดในปีดีให้ได้ในปีดีก็เลยต้องลี้ภัยออกนอกประเทศเมื่อทำอย่างนั้นคณะราษฎรก็ไม่งอมืองอเท้าครับ20มิถุนายน2476กำลังจะครบ1ปีการปฏิวัตินะขาดไป4วันเนี่ย20มิถุนา2476ปีถัดมาคณะราษฎรก็แก้คืนด้วยการทำรัฐประหารคือยึดอำนาจขับนายกรัฐมนตรีพยามโนปกรณ์ออกจากตำแหน่งคณะยึดอำนาจนำโดยจอมพลป.2วันถัดมาคือ22มิถุนายนสภาก็เลือกพยาพหลพลวิทยาเสนาผู้นำการปฏิวัติ2475เป็นนายกรัฐมนตรีคนใหม่พระยาผู้นายกรัฐมนตรีก็ได้เชิญในปรีดีกับประเทศและเข้าร่วมสภาผู้แทนราษฎรโดยตกลงกันนะครับว่าในปรีดีจะต้องเลิกทัศนะซ้ายสุดโต่งคือเลิกเข้าโครงเศรษฐกิจไม่ต้องเสนออีกแล้วให้ใช้แบบเดิมไปครับอันใหม่ไม่เอาถูกโจมตีว่าเป็นคอมมิวนิสต์ต้องแสดงชัดๆว่าไม่ได้เป็นคือเลิกไปเลยไม่ต้องใช้แผนนี้อีกแล้วเข้าโครงเศรษฐกิจเลิกไปเลยรัชกาลที่7กลับมาอีกแล้ว
ใช้วิธีการบีบคณะราษฎรอีกด้วยการขู่จะสละราชสมบัติทีนี้คณะราษฎรสมาชิกสภาสมัยนั้นไม่เหมือนสมัยนี้นะครับไม่เหมือนสมัยรัชกาลที่9สมาชิกสภาผู้แทนในสมัย2475เข้มแข็งมากชัดเจนมากตรงไปตรงมาไม่กลัวเจ้าไม่เลียครับไม่มีการเลียสมาชิกสภาตอบโต้รัชกาลที่7ขู่สละราชใช่ไหมยื่นยติถอดถอนไปเลยถอดถอนกษัตริย์ไปเลยแล้วยังมีการยื่นฟ้องรัชกาลที่7ข้อหาหมิ่นประมาทอีกการยื่นฟ้องข้อหาหมิ่นประมาทโดยนายธวัชฤทธิเดชผู้นำกรรมกรรถรางยื่นฟ้องรัชกาลที่7ไม่ได้ฟ้องต่อศาลแต่ฟ้องต่อสภาผู้แทนราษฎรฟ้องต่อศาลไม่ได้ฟ้องต่อสภาเลยครับว่าในพระบรมราชวินิจฉัยเข้าโครงเศรษฐกิจที่รัชกาลที่7ไปวิจารณ์ในปีดีหรือหลวงประดิษฐ์มนูญธรรมเนี่ยวิจารณ์เข้าโครงเศรษฐกิจของเขาเนี่ยมันมีข้อความตอนหนึ่งที่รัชกาลที่7พาดพิงถึงผู้นำกรรมกรรถรางรัชกาลที่7เขียนไว้ว่าการที่กรรมกรรถรางหยุดงานนั้นหาใช่หยุดเพราะความเดือดร้อนจริงจังอันใดไม่ที่เกิดเป็นดังนี้นั้นก็เพราะมีคนยุให้เกิดการหยุดงานขึ้นเพื่อจะได้เป็นโอกาสตั้งสมาคมคนงานและตนจะได้เป็นหัวหน้าและได้รับเงินเดือนกินกันสบายไปเท่านั้นอันนี้ถึงวรการที่เจ็ดมินประมาทผู้นำกรรมกรลุกลายสมัยนั้นมีนะครับฟ้องว่าเจ้าฟ้องว่ากษัตริย์มินประมาทตนเนี่ยสมัยนี้ไม่มีนะครับใครไปทำงั้นติดคุกก่อนอันนี้นายธวัชฤทธิเดชผู้นำกรรมกรรถรางยื่นฟ้องรัชกาลที่7ถือว่ารัชกาลที่7หมิ่นประมาทตนฟ้องรัชกาลที่7ต่อสภาผู้แทนราษฎรโดยผ่านท่านส.ส.ครับชื่อนายมังกรสามเสนสมาชิกสภาผู้หนึ่งแต่นายมังกรไม่ยอมรับไม่เอาครับนายมังกรก็อ้างว่าทำไม่ได้มันขัดรัฐธรรมนูญ10ธันวา2475มาตรา3ที่บัญญัติว่าองค์พระมหากษัตริย์ดำรงอยู่ในฐานะอันเป็นที่เคารพสักการะผู้ใดจะละเมิดมิได้แต่นายธวัชฤทธิเดชผู้นำกรรมกรรถรางอ้างว่าฟ้องได้เพราะไม่ได้ฟ้องต่อศาลแต่ฟ้องต่อสภาให้ถืออนุโลมตามพ.ร.บ.ธรรมนูญการปกครองฉบับแรกครับ27มิถุนายน2475ที่บัญญัติในมาตรา6ว่ากษัตริย์จะถูกฟ้องร้องคดีอาญาสมัยนั้นเรียกคดีอาญานะครับยังลงศาลไม่ได้แต่เขียนต่อนะครับว่าเป็นหน้าที่ของสภาผู้แทนราษฎรจะวินิจฉัยหรือว่าให้สภาวินิจฉัยฟ้องศาลไม่ได้แต่ให้สภาวินิจฉัยได้ต่อมาอัยการฟ้องในธวัชข้อหาหมิ่นพระบรมเดชานุภาพแต่ได้มีการขออภัยโทษไม่เอาความต่อกันอันนี้ก็เป็นคดีแรกคดีเดียวครับฟ้องว่ารัชกาลที่7หมิ่นประมาทบุคคลมาพวกเรามารวมพลัง
สำคัญมากที่จะต้องกล่าวถึงในยุคนั้นก็คือกรณีกบฏโบวันเดชกบฏโบวันเดชเกิดขึ้นเมื่อวันที่11ตุลาคม2476 1ปีหลังการเปลี่ยนแปลงการปกครองโดยพระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าโบวันเดชมีอนุสาวรีย์บริเวณหลัก4บางเขนกรุงเทพมหานครที่เรียกกันว่าอนุสาวรีย์หลัก4ชื่อจริงก็คืออนุสาวรีย์ปราบกบฏหรืออนุสาวรีย์พิทักษ์ธรรมนูญซึ่งรัฐบาลในสมัยนั้นได้สร้างขึ้นเพื่อเป็นอนุสรณ์แก่ผู้ที่เสียชีวิตในเหตุการณ์ปราบกบฏโบวันเดชกบฏโบวันเดชนำโดยพระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าบวรเดชอดีตเสนาบดีกระทรวงกลาโหมนะในยุคสมัยสมเด็จสิทธิราชเป็นหัวหน้าฝ่ายทหารนำกำลังทหารจากหัวเมืองภาคอีสานเพื่อล้มล้างการปกครองของรัฐบาลคณะราษฎรเนื่องจากอันนี้เป็นข้ออ้างนะครับเนื่องจากไม่พอใจที่นายธวัชฤทธิเดชได้ฟ้องร้องรัชกาลที่7เนื่องจากกรณีที่รัชกาลที่7ได้มีพระบรมราชวินิจฉัยคัดค้านแผนพัฒนาเศรษฐกิจของหลวงปริตมนุธรรมในปีพนมยงที่เรียกว่าสมุดปกเหลืองเป็นเหตุให้หลวงปริตมนุธรรมถูกกดดันให้ไปอยู่ประเทศฝรั่งเศสชั่วคราวทำให้คณะราษฎรหลายท่านไม่พอใจรัชกาลที่7และพระยามโนปกรณ์ที่ธิดานายกรัฐมนตรีโดยเฉพาะฝ่ายทหารและนำไปสู่การยึดอำนาจโค่นล้มรัฐบาลพระยามโนปกรณ์ในวันที่20มิถุนายน2476หลังจากการยึดอำนาจพระยาพหลพุทธยาเสนาผู้นำคณะยึดอำนาจก็ได้เป็นนายกรัฐมนตรีจึงมีการล้างมนทินให้ในปีดีหรือหลวงปริตมนุธรรมเรียกตัวกลับประเทศทำงานต่อบริหารประเทศต่อความวุ่นวายทางการเมืองทั้งหลายได้มีส่วนทำให้พลเอกพระวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าบวรเดชบรรดานายพลและนายทหารอื่นๆที่โดนปลดหลังการเปลี่ยนแปลงการปกครอง2475ไม่พอใจรัฐบาลเป็นอย่างมากก็ธรรมดาครับถูกลดอำนาจเป็นฝ่ายเจ้าระบอบเก่าก็เลยมารวมตัวกันเพื่อก่อการกบฏโดยนำทหารโคราชทหารเพชรบุรีทหารจากอุดรเข้าร่วมรบโดยหวังให้ทหารกรุงเทพที่สนิทสนมกับพันเอกพญาศรีสิทธิสงครามให้ปฏิเสธฝ่ายรัฐบาลไม่ความร่วมมือกับรัฐบาลนะแต่ว่ามันผิดคาดทหารที่กรุงเทพกับหันไปร่วมมือกับรัฐบาลเนื่องจากฝ่ายทหารที่โคราชยืนยันจะต้องเอาพระองค์เจ้าบวรเดชเป็นหัวหน้าผิดเงื่อนไขที่ทหารทางกรุงเทพต้องการเนื่องจากทหารกรุงเทพเขาไม่นับถือพระองค์เจ้าบวรเดชแต่เขานับถือพันเอกศรีสิทธิสงครามหรือดินท่าลาบตาของสุจุฬานนท์มากกว่าคือไม่ตกลงกันเรื่องใครจะเป็นหัวหน้าในการก่อการกบฏครั้งนี้พระองค์เจ้าบวรเดชอ้างว่าการเปลี่ยนแปลงการปกครอง24มิถุนายน2475เป็นเพียงแค่การรัฐประหารไม่ใช่การปฏิวัติเพราะอำนาจที่ถูกยึดมาจากกษัตริย์ตกอยู่ในมือของคนแค่ไม่กี่คนครับคณะราษฎรเป็นเผด็จการเป็นคณะอธิปไตยอีกทั้งหลัก6ประการของคณะราษฎรที่ได้สัญญาไว้ว่าจะปฏิบัติในวันเปลี่ยนแปลงการปกครองก็มิได้มีการนำไปปฏิบัติอย่างจริงจังเหตุการณ์ทั้งหมดจึงเป็นเรื่องที่กบฏโบวันเดชไม่อาจยอมรับได้จึงต้องดำเนินการทวงอำนาจคืนเรียกว่าคืนอำนาจให้กับกษัตริย์หรือทวงคืนพระราชอำนาจ
เหมือนอย่างที่กลุ่มพันธมิตรกลุ่มกปปส.ทำมาอยู่แล้วครับแบบเดียวกันเลยไม่ได้แตกต่างกันเกิดการต่อสู้ปราบปรามปะทะด้วยอาวุธครั้งแรกที่อำเภอปากช่องกนครราชสีมานี่แหละครับและมีการจับคนของคณะรัฐบาลเป็นเฉลยที่โคราชคณะผู้ก่อการได้ยกกองกำลังเข้ามาทางดอนเมืองและยึดพื้นที่เอาไว้โดยเรียกชื่อคณะของตนเองว่าคณะกู้บ้านเมืองและเรียกแผนการปฏิวัติโดยใช้กองกำลังทหารจากหัวเมืองต่างๆเข้าล้อมเมืองหลวงเรียกว่าแผนล้อมกวางเอาเมืองหลวงเป็นกวางโดยทางฝ่ายรัฐบาลได้รู้ล่วงหน้าถึงการกบฏรู้ล่วงหน้าถึง2วันแล้วรู้มาก่อนแล้วพันเอกพญาผลผลพิยาเสนานายกรัฐมนตรีได้ไปตรวจเยี่ยมมณฑลทหารราชบุรีจู่ๆมีนักบินคนหนึ่งครับชื่อเรืออากาศโทขุนสวัยมัญญากาศได้บังคับเครื่องบินลงจอดที่สนามบินและยื่นจดหมายฉบับหนึ่งให้พลตรีพญาสุรพันธ์เสนีสมาเทศาภิบาลมณฑลแล้วแจ้งว่าเป็นสารเป็นหนังสือเป็นจดหมายจากหลวงเจ้าบวรเดชท่านเอกพญาพหลเมื่อได้เห็นเหตุการณ์ก็เดาออกว่าเป็นหนังสือเชิญชวนให้ก่อการกบฏพอพญาผลรู้ก็เดินรีบเดินทางกลับกรุงเทพเพื่อดำเนินการต่อต้านกบฏทันทีครับคือมันเสียลับเล่นเอาจดหมายไปยื่นเห็นกันทั้งเมืองนะพญาผลก็เห็นก็รู้ว่าไอ้พวกนี้มันจะกบฏแล้วคณะรัฐมนตรีของคณะราษฎรได้แต่งตั้งพันโทหลวงพิบูลสงครามคือจอมพลป.ตอนนั้นเป็นแค่พันโทครับพันโทหลวงพิบูลสงครามเป็นผู้บัญชาการกองกำลังผสมคือมีรถปตอรถถังขนขึ้นรถไฟครับยกออกไปปราบปรามรถถงรถถังปตอรถปตอคือรถปืนใหญ่พูดง่ายๆปืนใหญ่ที่มีล้อลากเนี่ยแหละแล้วก็รถถังขนขึ้นรถไฟยกไปปราบตอนนั้นก็ต้องเสียนายทหารคนหนึ่งคือพันตรีหลวงอำนวยสงครามถมเกษาโปมนถูกยิงเข้ามาในรถจักรดีเซลนะถูกยิงคืออยู่ในรถไฟรถจักรดีเซลถูกยิงเข้าไปเสียชีวิตครับหลวงอำนวยสงครามหรือถมเกษาโปมนนะก็เอาเป็นชื่อถนนแล้วครับหน่วยสงครามสะพานเกษาโกมลเป็นที่ระลึกครับอันนี้ตั้งสมัยจอมพลป.นั่นแหละครับฝ่ายรัฐบาลได้ส่งพันตรีหลวงเสรีเรืองฤทธิ์เป็นตัวแทนฝ่ายรัฐบาลเจรจากับฝ่ายกบฏให้เลิกลาไปเสียแล้วจะขอพระราชทานอภัยโทษให้แต่ฝ่ายกบฏได้จับตัวพันตรีหลวงเสรีเรืองฤทธิ์ไว้เป็นตัวประกันแล้วก็ได้ยื่นเงื่อนไขทั้งหมด6ข้อคือต้องจัดการในทุกทางที่จะอำนวยผลให้ประเทศสยามมีพระมหากษัตริย์ปกครองประเทศภายใต้รัฐธรรมนูญชั่วกาลปวสานข้อเรียกร้องนะครับซึ่งปัจจุบันก็เป็นไปแล้วนะเป็นไปตามที่กบฏบวรเดชมันเรียกร้องคือว่าต้องให้กษัตริย์ปกครองประเทศชั่วกาลปวสานเนี่ยอ้างว่าภายใต้รัฐธรรมนูญรัฐธรรมนูญซึ่งไม่ใช่รัฐธรรมนูญฮะคือให้กษัตริย์ผูกขาดอำนาจต้องดำเนินการตามรัฐธรรมนูญโดยแท้จริงโดยเฉพาะอย่างยิ่งการแต่งตั้งและถอดถอนคณะรัฐบาลต้องเป็นไปตามเสียงของหมู่มากนี่ก็เข้าท่านะครับคือบางอันก็จริงมาก็หลอกนะให้มันดูดีข้าราชการซึ่งอยู่ในตำแหน่งประจำการทั้งหลายและพลเรือนต้องอยู่นอกการเมืองตำแหน่งฝ่ายทหารตั้งแต่ผู้บัญชาการทหารบกผู้บัญชาการทหารเรือลงไปต้องไม่มีหน้าที่ทางการเมืองการแต่งตั้งคณะบุคคลในตำแหน่งราชการจักต้องถือคุณวุฒิและความสามารถเป็นหลัก
ไม่ถือเอาความเกี่ยวข้องในทางการเมืองเป็นความชอบหรือเป็นข้อรังเกียจในการบรรจุเลื่อนตำแหน่งนะอันนี้ก็ฟังดูดีครับมาฟังข้อนึงก็จะรู้ว่าเขาต้องการอะไรกันแน่การเลือกตั้งผู้แทนราษฎรประเภทที่2ต้องถวายให้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงเลือกจริงๆครับอันนี้แหละครับคือของแท้คือต้องให้อำนาจติดขาดแก่กษัตริย์ในการเลือกผู้แทนราษฎรประเภท2เองถ้าคนอื่นเลือกครับให้กษัตริย์เลือกเพราะนั้นที่พูดมาทั้งหมดมันจึงไม่มีความหมายแล้วอ่ะการปกครองกองทัพบกจะต้องมีหน่วยผสมตามหลักยุทธวิธีเฉลี่ยอาวุธสำคัญแยกกันไปประจำตามท้องถิ่นมิให้รวมกำลังไว้เฉพาะแห่งใดแห่งหนึ่งก็ว่าไปเรื่อยไปครับหลักๆก็คือว่าจริงๆทวงอำนาจคืนให้เจ้านั่นแหละสุดท้ายได้ขอประกาศนิรโทษกรรมแก่คณะของตนเองซึ่งคำขอทั้งหมดนี้ทางฝ่ายรัฐบาลคณะราษฎรยืนกรานว่าไม่ได้ไม่เอาไม่ยินยอมไม่ให้จึงเกิดการต่อสู้กันของทั้งสองฝ่ายโดยคณะปฏิวัติเคลื่อนกำลังเข้าสู่พระนครหรือกรุงเทพทันทีโดยยึดพื้นที่เรื่อยมาเรื่อยมาจากดอนเมืองลุกเข้ามาถึงบางเขนก็ไม่ได้ไกลเท่าไหร่นะครับดอนเมืองมาบางเขนแท้ที่จริงแล้วแต่เริ่มเดิมทีเนี่ยไอ้แผนล้อมวางของกบฏโบวันเดชจะเริ่มขึ้นในวันที่10ตุลาคม2476โดยจะลงมืออย่างรวดเร็วจู่โจมสายฟ้าแลบแต่เวลาลงมือจริงๆเนี่ยถูกเลื่อนไปวันหนึ่งถูกเลื่อนไป1วันครับเลื่อน1วันนี่สำคัญมากมันเปิดโอกาสให้ทางฝ่ายรัฐบาลมีเวลาตั้งตัวติดและโต้กลับอย่างรวดเร็วการลบนี่เลื่อนไม่ได้นะครับเลื่อนวันสองวันเนี่ยเขารู้นะรัฐบาลรู้ก็ตอบโต้กลับไปหมดเลยโดยทั้งฝ่ายรัฐบาลได้ตั้งกองอำนวยการปราบพบทขึ้นที่สถานีรถไฟบางซื่อข้างโรงงานปูนซีเมนต์ที่เห็นอยู่แล้วครับในปัจจุบันโดยกำลังทหารปืนใหญ่จากนครสวรรค์และกองทหารเพชรบุรีของฝ่ายกบฏถูกฝ่ายรัฐบาลที่ราชบุรีสกัดไว้ไม่สามารถผ่านมารวมกำลังกับฝ่ายกบฏได้คือถูกตัดตอนหมดเลยเข้ามาไม่ได้เข้ามารวมกำลังกันไม่ได้ส่วนกองทหารจากปราจีนบุรีไม่มั่นใจว่าฝ่ายกบฏจะได้รับชัยชนะจึงประกาศเข้าร่วมกับฝ่ายรัฐบาลปราจีนบุรีเขาดูแล้วกบฏจะแพ้แน่ไปอยู่ฝ่ายแพ้ทำไมล่ะครับโดนลงโทษหันมาร่วมมือกับรัฐบาลทำการปราบปรามฝ่ายกบฏหรือฝ่ายปฏิวัติทีนี้ก็กลายเป็นว่าไอ้ที่นัดมาเนี่ยมันไม่ได้มาร่วมมันมาสู้กันเองฮะเหตุการณ์ระส่ำเรียกว่าระส่ำระสายยับเยินมากทำให้ฝ่ายกบฏบวรเดชสูญเสียกำลังใจในการสู้รบดูแล้วเนี่ยไม่ไหวนัดแล้วก็ไม่มาไอ้ที่นัดแล้วบางทีมันมามันดันไปอยู่กับรัฐบาลได้อีกแต่ทั้งฝ่ายกบฏโบวันเดชก็ยังปักหลักต่อสู้อย่างเหนียวแน่นจนถึงวันที่14ตุลาคม2476ณสถานีรถไฟหลัก4มีกำลังฐานมาจำนวน5กองร้อยจากนครราชสีมามาประจำแนวรบแม้จะมีปืนปนอยู่เพียง5กระบอกเท่านั้นครับแต่สามารถลุกไล่ทหารฝ่ายรัฐบาลถอยล่นสู้ตายเหมือนกันจนเข้ายึดครองบางเขนไว้ได้อีกครั้งหนึ่งสู้ไปสู้กันมารุ่งขึ้นวันที่15ตุลาคม2476ฝ่ายรัฐบาลได้กำลังหนุนเพิ่มเติมพร้อมอาวุธหนักมาทั้งรถไฟครับลำเลียงมาเต็มที่เลยทั้งรถเกราะทั้งปืนกลลุกไล่ฝ่ายกบฏซึ่งเป็นรองอยู่แล้วทั้งกำลังและอาวุธจนพวกกบฏโบวันเดชจำเป็นต้องถอยกลับไปทำให้นายฐานฝ่ายกบฏคนสำคัญที่ว่าเป็นหัวหน้าหมายเลขหนึ่งของกรุงเทพเลยเนี่ยนะพันเอกพญาศรีสิทธิสงครามหรือดินท่าราบคุณตาของ
สุจุฬานนท์นายกเถื่อนแห่งเขาเยี่ยเที่ยงองคมนตรีคนสำคัญในรัชกาลที่9ปัจจุบันนี้แหละครับคุณตาเนี่ยถูกยิงเสียชีวิตส่วนม่วงจ้าบวรเดชหัวหน้ากบฏและพระชายาขึ้นเครื่องบินหนีไปยังเมืองไส้ง่อนประเทศเวียดนามเมื่อวันที่25ตุลาคม2446และเดินทางต่อไปยังประเทศกัมพูชาแล้วก็กลับมาประเทศไทยในปี2491ขณะที่พระอนุชาคือน้องชายของท่านหม่อมเจ้าสิทธิพรปรีดากรถูกทหารจับกุมภายหลังได้มีการตั้งศาลพิเศษมีการคุมขังทหารและพลเรือนผู้เกี่ยวข้องกับการกบฏครั้งนี้นับร้อยคนที่เรือนจำบางขวางแต่ไม่มีการประหารชีวิตเพราะรัชกาลที่7ได้สละราชสมบัติทำให้รัฐบาลต้องอภัยโทษให้กับบรรดาผู้รับโทษประหารชีวิตลดลงมาเป็นจำคุกตลอดชีวิตและผู้ที่รับโทษจำคุกก็ได้รับการลดโทษตามลำดับขั้นรัฐบาลคณะราษฎรได้จัดให้มีพิธีสดุดีแก่ผู้เสียชีวิตทั้ง17คนในคราวปราบกบฏวันเดชโดยได้จัดสร้างเมนชั่วคราวณทุ่งพระเมนท้องสนามหลวงเป็นครั้งแรกที่ราษฎรได้เผาที่ทุ่งพระเมนสนามหลวงเพราะเดิมทีรัชกาลที่7ไม่ทรงยินยอมให้ใช้พื้นที่ทุ่งพระเมนนี้เด็ดขาดครับสงวนไว้เฉพาะราชวงศ์เท่านั้นแต่คณะราษฎรยืนยันว่าจะต้องสร้างเมนชั่วคราวบนทุ่งพระเมนรัชกาลที่7จึงต้องทรงยินยอมแต่ระบุด้วยถ้อยคำในทำนองที่ว่าไม่ได้เป็นพระราชประสงค์เมนหรือที่เผาศพชั่วคราวนี้ต้องถือว่าเป็นเมนสามัญชนครั้งแรกบนท้องสนามหลวงซึ่งก่อนหน้านั้นใช้เป็นที่ประกอบพิธีสำหรับเชื้อพระวงศ์เท่านั้นต่อมาในวันที่14ตุลาคม2479ได้มีพิธีเปิดอนุสาวรีย์ปราบกบฏหรืออนุสาวรีย์พิทักษ์รัฐธรรมนูญที่บริเวณหลัก4บางเขนซึ่งเป็นหนึ่งในพื้นที่สู้รบเพื่อเป็นอนุสรณ์ระลึกถึงเหตุการณ์ปราบกบฏโบวันเดชเพื่อพิทักษ์รัฐธรรมนูญแต่ปัจจุบันเรียกชื่อเพียงตามสถานที่ตั้งว่าอนุสาวรีย์หลัก4ในปี2482นักโทษการเมืองจำนวนหนึ่งจากเหตุการณ์กบฏวัวเดชพร้อมกับนักโทษการเมืองอีกจำนวนหนึ่งจากเหตุการณ์กบฏใน10ถูกส่งไปกักขังที่อ่าวตะโลอุดังนิคมฝึกอาชีพตะลุเตาเกาะตะลุเตาจังหวัดสตูลซึ่งปัจจุบันกลายเป็นส่วนหนึ่งของอุทยานแห่งชาติตะลุเตาปี2487ได้มีการปล่อยตัวบรรดาผู้ที่รับโทษกรณีโกบฏโบวันเดชทั้งหมดออกจากเรือนจำปล่อยหมดเลยจากการนิรโทษกรรมโดยคณะรัฐมนตรีประชาธิปัตย์ชุดของในควงอภัยวงศ์หลังจากการปราบกบฏได้สำเร็จต่อมาวันที่12มกราคม2477รัชกาลที่7กับพระนางเจ้าลำไพพรรณีพระบรมราชินีก็เสด็จออกจากประเทศไทยไปรักษาพระเนตรณประเทศอังกฤษและทรงพำนักอยู่ที่ประเทศอังกฤษโดยตลอดจนกระทั่งสวรรคตโดยมิได้ทรงนิวัตกลับประเทศไทยอีกเลยโดยในตอนนั้นได้มอบหมายให้กรมพระนริศรานุวัติวงศ์พระโอรสรัชกาลที่4อายุ70ปีแล้วให้เป็นผู้เสด็จราชการแทนพระองค์
รัชกาลที่7ได้ยื่นคำขาดจากกรุงลอนดอนขออำนาจมากขึ้นเช่นขอเลือกสมาชิกครึ่งสภาขอคุมงบประมาณค่าใช้จ่ายของพระราชวังและขอให้บัญญัติให้พระองค์มีพระราชอำนาจยับยั้งคือให้ใช้อำนาจการยับยั้งที่ต้องใช้เสียงถึง3ใน4หมายถึงว่าถ้าพระองค์ไม่ลงพระปรมาภิไธยแล้วกฎหมายนั้นจะต้องใช้เสียงถึง3ใน4จึงจะประกาศเป็นกฎหมายได้เท่ากับว่าพระองค์มีอำนาจ3ใน4ของสภาขอพระราชอำนาจในการตัดสินคดีประหารชีวิตประหารไม่ประหารอยู่ที่รัชกาลที่7เพราะพระองค์ต้องการปล่อยนักโทษกบฏโววันเดชหากไม่ตกลงตามที่องค์เสนอสารพัดเพิ่มอำนาจก็จะสละราชสมบัติและขู่ว่าจะขายทรัพย์สินส่วนพระองค์ทั้งหมดที่มีอยู่รวมถึงวังวิหารและพระแก้วมรกตอ้างว่าพระแก้วมรกตเป็นของกษัตริย์นะครับแต่รัฐบาลที่กรุงเทพไม่ได้สนใจอีกแล้วจะขู่ก็ขู่ไปเพราะเห็นชัดจากการก่อกบฏโววันเดชในรัชกาลที่7ไม่เกรงใจคณะราษฎรคณะราษฎรก็ไม่จำเป็นต้องเกรงใจรัชกาลที่7ขอมาไม่ให้จะลาออกก็ลาออกไปคณะราษฎรจึงตอบปฏิเสธไปเกือบทุกข้อไม่สนใจแล้วในเมื่อให้ท้ายกบฏโววันเดชก็ไม่ต้องคุยกันแล้วทั้งนี้คณะราษฎรยังได้เสนอเก็บภาษีมรดกแต่และการที่7ขอให้ยกเลิกอย่าเก็บให้ยกเว้นทรัพย์สินของกษัตริย์แต่คณะราษฎรไม่ยอมนอกจากนี้รัชกาลที่7ยังถูกรัฐบาลฟ้องร้องให้ยึดทรัพย์ตามคำพิพากษาศาลอุทธรณ์ให้ยึดหรืออายัดทรัพย์ของรัชกาลที่7เพราะมีการโอนเงินทรัพย์สินของกษัตริย์ไปต่างประเทศโดยมิชอบเนื่องจากรัชกาลที่7ไม่มีสิทธิ์ในทรัพย์สินส่วนนั้นดังนั้นการรัชกาลที่7โอนขายอสังหาริมทรัพย์หรือที่ดินโดยสมรู้ร่วมคิดกับผู้สัญญาเพื่อจำหน่ายทรัพย์สินของตนให้พ้นอำนาจศาลถือเป็นการกระทำโดยไม่สุจริตและทำให้โจทก์คือรัฐบาลเสียหายศาลอุทธรณ์ได้วินิจฉัยให้อายัดหรือยึดทรัพย์ของรัชกาลที่7ทั้งหมดเหตุการณ์ความขัดแย้งพัฒนารุนแรงขึ้นเรื่อยๆต่างคนต่างไม่เกรงใจรัชกาลที่7ไม่เกรงใจคณะราษฎรคณะราษฎรก็ไม่เกรงใจรัชกาลที่7ดังนั้นพอถึงต้นเดือนมีนาคม2478รัชกาลที่7จึงต้องสละราชบัลลังก์โดยไม่มีอะไรเหลืออีกแล้วไม่มีเยื่อใยต่อกันอีกแล้วนอกจากความเป็นศัตรูและพระองค์ต้องประทับอยู่ในยุโรปตลอดพระชนม์ที่เหลือในขณะที่สละราชบัลลังก์รัชกาลที่7ได้ทิ้งประโยคทองที่อวดอ้างถึงความสูงส่งของพระองค์ไว้เป็นครั้งสุดท้ายซึ่งมันไม่ได้ช่วยอะไรเลยแต่มันได้กลายเป็นประโยคหากินหรือวาทกรรมอมตะที่ใช้อ้างกันเป็นประจำในสมัยรัชกาลที่9ซึ่งเป็นหลานอาของรัชกาลที่7ประโยคนั้นทุกคนคงจะได้ยินกันบ่อยใช้หากินเป็นประจำพวกเสื้อแดงพรรคเพื่อไทยนปช.ก็ยังมักจะอ้างกันอยู่ซึ่งเป็นเรื่องโกหกพระราชดำรัสประโยคทองรัชกาลที่7ที่ใช้อวดอ้างว่าตัวเองเป็นนักประชาธิปไตยก็คือว่าข้าพเจ้ามีความเต็มใจที่จะสละอำนาจอันเป็นของข้าพเจ้าอยู่แต่เดิมให้แก่ราษฎรโดยทั่วไปแต่ข้าพเจ้าไม่ยินยอมยกอำนาจทั้งหลายของข้าพเจ้าให้แก่ผู้ใดคณะใดโดยเฉพาะเพื่อใช้อำนาจนั้นโดยสิทธิขาดและโดยไม่ฟังเสียงอันแท้จริงของราษฎรอันนี้เป็นคำพูดเป็นหน้าฉากนะครับเป็นนักประชาธิปไตย
แต่โดยข้อเท็จจริงแล้วก็คือรัชกาลที่7และพวกเจ้าทั้งหมดเนี่ยราชวงศ์เนี่ยได้พยายามดิ้นรนต่อสู้ขัดขวางกระบวนการประชาธิปไตยมาโดยตลอดซึ่งมันตรงกันข้ามกับคำแถลงในการสละราชบัลลังก์ของรัชกาลที่7ที่ยกย่องคณะกนาสถาบันพระปกเกล้าปกเกล้านี่คือตัวประชาธิปไตยปลอมๆนะครับไม่เอาประชาธิปไตยนะมันก็เลยทำให้คำแถลงของพระปกเกล้าประชาธิปกไม่มีความหมายมันเป็นเพียงแค่เรื่องโกหกตอแหลเมื่อพระราชดำรัสรัชกาลที่9อย่างไรอย่างนั้นครับโกหกตอแหลโฆษณาชวนเชื่อหน้าเนื้อใจเสืออมพระมาพูดโกหกนั่นแหละครับเป็นนักประชาธิปไตยนายกม.7มั่วแล้วใครล่ะครับที่รับรองการยึดอำนาจทุกครั้งใครที่รับรองรัฐบาลเผด็จการทหารประยุทธ์จันทร์โอชาก็กษัตริย์ภูมิพลนั่นแหละครับเรายังมาเก๋ไก๋เป็นนักประชาธิปไตยเจ้าเล่ห์ประชาธิปไตยจอมปลอมก็ต้องขอจบรายการต้นมะขามสนามหลวงตอนที่20ไว้แต่เพียงเท่านี้แล้วพบกันใหม่สวัสดีครับ